้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดกับโค้ชเอกสุวินิจิตนะครับช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการเดินทางสะดวก24ชั่วโมงนะครับรอบนี้ครับคุณโค้ชการเรียนรู้24ชั่วโมงเป็นยังไงฮะครับก็ผมบอกว่าสังคมกรุงเทพเป็นสังคม24ชั่วโมงคือการเรียนรู้นี่คือการเพิ่มองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพในตัวเราครับเพื่อเราจะได้ทำมาหากินได้ดีขึ้นครับหรือเรามีความรู้มาใช้ในวิชาชีพหรือใช้ในครอบครัวหรือใช้ในการเลี้ยงดูลูกทุกอย่างเนี่ยคนเราเขาเรียกเรียนรู้ไม่รู้จบอย่างนี้ก็เรียกว่าไลฟ์ไทม์นั่นแหละเลิร์นนิ่งก็คือคุณต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตจริงไหมฮะครับแล้วมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตเดี๋ยววันนี้ผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้อินเทอร์เน็ตต้องเข้า Facebook ต้องเข้าอะไรเป็นละอีเมลต้องเป็นละถูกไหมงั้นถ้าไม่ใช้นี่ก็จะไม่เขียนจดหมายกันเดี๋ยวนี้มันไม่ทันแล้วถูกไหมฮะคนอื่นก็ส่งมาเราก็ต้องรู้อ่ะถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้เวลาจะขอเอกสารเงินเขาก็บอกขอเบอร์เมลแล้วก็ส่งให้เลยแฟกซ์อะไรเอ่ยเพราะทั่วโลกเขากำลังมาเริ่ม paperless คือลดกระดาษลดกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะกระดาษมันก็มาจากต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เรียนรู้24ชั่วโมงเนี่ยก็คืออะไรมันต้องมองถึงทุกเพศทุกวัยต้องเรียนรู้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเราก็เข้าใจดีกันอยู่แล้วว่าสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองทั้งกรุงเทพเนี่ยเป็นสังคม24ชั่วโมงทำงานกัน3กะ3รอบนะครับแต่ลองคิดดูสิครับสมมติว่าคุณทัศนตาเนี่ยนี่คุณเรียนอะไรอยู่นะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์สมมติบังเอิญคุณต้องทำงานกลางวันนะถูกไหมครับสมมติคุณได้งานกลางวันครับแล้วคุณไปเรียนตอนไหนก็ไม่มีเวลาไปเรียนเหมือนกันฮะถูกไหมใช่ครับทำไมไม่ให้โอกาสคุณเรียนตอนกลางคืนบ้างถูกไหมครับหรือบางคนไปได้งานตอนกะดึกอะครับถูกไหมครับกลางวันว่างเชียครับฮะหรือว่าเขาอยากจะเรียนตอนเช้าหลังเที่ยงคืนครับจะทำยังไงเพราะเวลานี้มันเป็นรอบๆแล้วธุรกิจเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างเลยครับบางอาชีพเขาเริ่มเที่ยงคืนบางอาชีพอย่างประคองตลาดนี่ตีห้าชุดหนึ่งมาตีห้าชุดหนึ่งเลิกก็ถอยกันไปถอยไอ้ที่เลิกเนี่ยเขาอยากจะไปเรียนเติมเนี่ยไปเรียนได้ที่ไหนตอนตีห้าหกโมงเช้ามีไหมไม่มีแล้วไม่มีครับงั้นถ้าเราคิดดูถ้ากรุงเทพจะดีไหมที่เรามีที่คุณเรียนในยี่สิบสี่ชั่วโมงถามว่ามีลูกค้าไหมมีมหาศาลเลยนะฮะแล้วอย่าลืมว่าคนที่ทำกะดึกเนี่ยได้โอเวอร์ไทม์ด้วยนะรายได้ดีด้วยนะใช่มันเขาพร้อมที่จะจ่ายได้เลยนะค่าเรียนแพงกว่าด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะเขาอยากจะเสริมความรู้เขาเขาก็อยากมีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกับเขาบ้างถูกไหมเพื่อเขาจะได้เลือกอนาคตหรือเลือกอาชีพเขาได้มากขึ้นนะครับผมเลยบอกการเรียนรู้เนี่ยต้องให้โอกาส24ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวนี้การเรียนรู้ไม่ใช่เพราะไม่ใช่นักเรียนต้องเรียนนะเราคนทำงานเสร็จเราก็ต้องเสริมความรู้ถูกไหมฮะบางคนจะไปเทคคอร์สนั่นเอาหลักสูตรนั่นหลักสูตรนี้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างผมเดี๋ยวนี้ต้องมาศึกษาเรื่องโซเชียลมีเดียเลยผมตอนนี้ยังเรียนอยู่เนี่ยผมเรียนวิไลพลังงานอยู่แล้วผมก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่เราจะบอกเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนนี้มาพูดถึงเด็กอีกละนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเด็กเล็กเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่คือเด็กทุกคนที่เกิดมาสมมติอยู่ในกทม.เกิดมาหรือในประเทศไทยเนี่ยเอาท่านเอายกตัวอย่างกทม.ก่อนแล้วกันครับเด็กเกิดมาในกทม.เนี่ยสมมติถ้าผมพูดว่ากทม.ผมถือว่านั่นเหมือนลูกผมนะคือทรัพย์สินของคนกทม.เคยได้ยินไหมเขาบอกกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วเพราะจริงการเรียนรู้เนี่ยเขาต้องสอนตั้งแต่อยู่ในครรภ์บรรดาลออกมาก็ต้องดูแลตลอดเลยวิธีการเรียนรู้การฝึกทักษะเด็กเขามีนะแต่ถ้าเกิดรายได้ของเราส่วนใหญ่จนจะทำไงผมเคยคิดเรื่องนี้ว่าเพราะกทม.ควรจะมีเนอร์เซอรี่นะฮะก่อนเข้าอนุบาลเนี่ยที่จะสอนให้ทุกชุมชน หรือบางทีผมเคยคิดสมัยก่อนทำห้างสินค้าชลบุรีนะผมก็รู้ปัญหาว่าพอพนักงานเราอยู่กับเราอยู่ไปอยู่มาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกตอนนี้การประสิทธิภาพการทำงานจะลดละถูกไหมใช่ครับเขาก็ห่วงลูกถูกไหมใช่แล้วยังรณรงค์ให้กินนมแม่อีกอ้าวทำไงจะไปกินยังไงนะครับก็กินยังไงมันอยู่ไกลถูกไหมทำงานห้างสินค้าผมเนี่ยให้เปิดพื้นที่เลยนะให้เอาลูกมาแล้วพยาบาลมาดูแลเขาก็จะมีความสุขการทำงานมากขึ้นใช่ไหมใช่ทำงานเสร็จพอพักเที่ยงเข้ามาให้นมลูกได้หรือตอนพักเข้ามาให้นมลูกได้มีช่วงเบรกถูกไหมเขาก็แฮปปี้มีความสุขอยู่ใกล้ลูกผมก็อยากจะเชิญชวนภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยเปิดเนอร์เซอรี่ในที่ทำงานใช่ไหมฮะเพราะนี่เป็นการช่วยคุณภาพของเด็กของเราที่เกิดมาในสังคมกรุงเทพนะแล้วกรุงเทพรถติดจะตายต่างจังหวัดยังวิ่งกลับไปให้นมแล้วกลับมาทำงานได้บ้างในตอนพักนี่ไม่ได้เลยถูกไหมฮะรถติดนะผมก็มองว่าเนี่ยก็ต้องพัฒนานี้เล็กอย่างนึงถามบอกถ้าสมมติผมทำงานกับดึกเนี่ยนะครับพอเลิกเสร็จผมจะไปห้องสมุดจะไปหาความรู้บ้างถ้าตอนนี้ก็ไม่มีฮะมันปิดหมดครับถูกไหมแล้วเป็นความผิดผมเหรอสาธารณะยังยากผมจริงๆผมก็เลือกไม่ได้เหมือนคนอื่นถูกไหมนะฮะสมมติห้องสมุดคุณอาจจะปิดทุ่มหนึ่งแต่ผมเลิกงานเที่ยงคืนอ่ะไปไม่ได้นะฮะปิดไม่ได้ครับถูกไหมฮะเพ
พราะมันก็ควรจะมีห้องสมุด24ชั่วโมงที่คนไทยหรือกรุงเทพที่กรุงเทพเนี่ยที่เสียภาษีให้กรุงเทพเนี่ยคุณสามารถไปใช้บริการเติมความรู้ได้ตลอดเวลาถูกไหมฮะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็มีเปิดร้านกาแฟ24ชั่วโมงแล้วมีหนังสือให้อ่านด้วยครับนั่นคือเห็นชัดว่ามันเกิดความต้องการนะแต่ทำไมกทม.ไม่ทำเสียเองล่ะถูกไหมถ้าเรามีศูนย์เรียนรู้มีห้องสมุดให้เรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงถูกไหมเรามีโรงเรียนกทม.มีมหาลัยกทม.ครับ24ชั่วโมงเปิดเลยคุณเลือกเอาเลยคุณทำงานตอนไหนนั้นจำนวนคนกับจำนวนครูเนี่ยเรายืดหยุ่นได้ตามความต้องการถูกไหมนะถ้าบอกว่าเปิดเดี๋ยวมันจะเจ๊งก็ดูสาขาที่เขาอยากเรียนก็ได้แล้วอาจจะเปิดไล่เป็นสาขาที่จำเป็นของคนที่เขาอยากจะเติมไม่ต้องเปิดทุกสาขาก็ได้แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเหมือนกับดูตลาดตลาดความต้องการมากก็ขยายไปถูกไหมฮะอันนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็ตรงที่ว่าผมคิดว่าทำยังไงกันก็คือเรียนออนไลน์นะคือนี่มันนิ่งนะจะทำไงคือเนื่องอย่างนี้กทม.เราต้องคิดว่าต้องพัฒนาศักยภาพคนในกรุงเทพเราให้ได้เพราะเราเป็นเมืองหลวงแล้วเมืองหลวงเราต้องแข่งกับเขาไหมเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องแข่งกับสิงคโปร์ให้ได้นะผมคิดว่าถ้าเหมือนผู้ว่านะสิงคโปร์นั่นคือเป้าหมายเขาเล็กกว่ากรุงเทพอีกเป็นเมืองทั้งประเทศเนี่ยเล็กกว่ากรุงเทพนะนะก็ไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมเขารวยกว่าเราทำไมคนเขาคุณภาพดีกว่าเราเพราะถ้าเราบริหารจัดการกทม.ให้ดีนะคนไทยเก่งกว่าเยอะเรามีทรัพยากรมีทุกอย่างพร้อมกว่าถูกไหมฮะเราก็ต้องเติมให้คนไทยมีความรู้เราก็จัดระบบ e-learning สินะเรารวบรวมความรู้ทั้งหมดเลยลงทุนงบประมาณหน่อยนึงดึงข้อมูลทั้งหมดเข้าไปสู่เรียนรู้ครับแล้วเอาทุกวิชาที่อยากได้เลยสำหรับบางคนอาจจะไม่มีเงินที่จะไปเรียนโรงเรียนคุณก็เอาพาสเวิร์ดไปถ้าคุณมีบัตรประชาชนกรุงเทพคุณเข้ามาเลยฟรีเขาเสียภาษีให้นี่ครับถ้าคุณไม่ใช่กรุงเทพคุณไม่ได้เสียภาษีกรุงเทพก็จ่ายค่าบริการหน่อยก็ได้แล้วอาจจะเก็บค่าบริการถูกๆแต่กรุงเทพคุณได้สิทธิพิเศษไหมครับก็เพราะเขาเสียภาษีแต่คุณอยากได้คุณก็ย้ายทะเบียนบ้านกรุงเทพก็จบแล้วบางคนอาศัยอยู่กรุงเทพตอนนี้10กว่าล้านคน12ล้านคนแต่ลงทะเบียนอยู่ 5.3 ล้านคนเป็นประชากรแฝงอีก5ล้านคนที่คุณกินแรงเขานะครับเพราะคุณไม่ได้ช่วยกรุงเทพเลยแต่คุณมาใช้อย่างเดียวอะเวลาเงินกระจายรายได้ต่อหัวเขาโอนกลับไปจังหวัดคุณตามทะเบียนบ้านครับนั้นคุณโอนทะเบียนบ้านเข้ามาสิก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นกรุงเทพก็จะได้มีอะไรพิเศษขึ้นเรียนออนไลน์เนี่ยลงทุนเซิร์ฟเวอร์เข้าไปอยู่ในคอมทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์หมดแล้วมือถือสมาร์ทโฟนอะไรได้หมดแล้วคุณอยากรู้อะไรคุณเข้าไปมีองค์ความรู้หมดแล้วก็เด็กกรุงเทพเนี่ยมีคนบอกแปลกมากโรงเรียนกทม.ไม่เคยมีคนฝากนะแต่ส่วนใหญ่คนจะฝากบอกไปเรียนโรงเรียนสพฐนะจะไปโรงเรียนพวกนี้สาธิตเกษตรสาธิตจุฬาหอวังเตรียมอุดมเต็มไปหมดเลยผมบอกก็ไม่เป็นไรเพราะครูเนี่ยการสอนให้เก่งบางทีมีจำกัดแต่ครูเก่งได้เยอะแต่ครูสอนเก่งเนี่ยมีจำกัดถูกไหมก็ไม่เห็นจะยากเลยเพราะว่าหน้าที่การให้การเรียนรู้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลต้องทำให้ทั่วประเทศทั่วถึงถ้าผมไม่ว่ากทม.แล้วไม่ได้เป็นพรรคการเมืองก็มันทะเลาะกันผมก็ไปยกมือไหว้แล้วมันตีกระทรวงศึกษาผมก็ลงทุนแค่ขอกล้องไปจ่อไว้เนี่ยทุกโรงเรียนที่เก่งๆอ่ะสาธิตเกษตรโรงเรียนเตรียมอุดมศูนย์กุหลาบตีวิทย์ที่ไหนบดินผมเอากล้องไปไว้แล้วก็ออนไลน์ผ่านซัทไลท์มาแล้วเข้ามาศูนย์เพราะนั้นเด็กกทม.ทั้งหมดทุกโรงเรียนกทม.เลือกเรียนได้เลยเผื่อต่อไปจะเก่งกว่าโรงเรียนสพฐอีกเพราะว่าวิชานี้เคมีสมมติเตียวดมเก่งคณิตศาสตร์อัตสูงกราบเก่งโอ้นี่ได้สุดยอดหมดเลยแล้วเราเก็บไว้ในถังความรู้นะเพราะฉะนั้นเรียนกทม.เดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมคนไปเข้าคิวรอเรียนกฎวิชาที่สยามสแควร์เสียเงินนะผมวันนึงไปนึกว่าเอ๊ะมันเข้ามาม็อบอะไรประท้วงเลยมากดผู้ปกครองเลยนั่งพารออยู่ที่ฟุตบาทเต็มหมดเลยก็เลยถามว่าทำอะไรรอจะเรียนกฎวิชาแล้วผมก็นึกว่าก็ไปกฎวิชากับครูนะไม่ใช่นะขึ้นไปนั่งดูวิดีโอใช่ครับดูวิดีโอถูกไหมผมก็เคยผมตรงเลยผมก็เคยเรียนรามคำแหงมาผมก็จบมาจากดูวิดีโอเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ดูผ่านทีวีไม่เป็นไรแล้วนี่ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากแค่เอากล้องไปจับนะฮะโรงเรียนต่างๆแล้วก็ซัทเทอร์ไลท์มีอยู่แล้วเข้ามาเห็นไหมอย่างนี้เนี่ยคนก็จะมีการพัฒนาการเรียนการสอนมีองค์ความรู้ขึ้นแล้วก็สามารถเรียนได้24ชั่วโมงแล้วใส่ไปเลย3ภาษาได้เลยเพราะวันนี้เนี่ยอาเซียนธันวานี้แล้วนะ AEC เนี่ยประชาคมอาเซียนคนยังไม่ทราบเลยฮะนี่ธันวานี้แล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยบอก58 58ได้อีกไกลประเทศเรายังทะเลาะไม่เลิกเลยเนี่ยครับนะเขาไปถึงไหนหมดแล้วทั้งที่เราเป็นคนที่เริ่มเรื่องอาเซียนเนี่ยนะครับแต่วันนี้เราจะบุ้ยเขามั่งความพร้อมคนอื่นก็ไปถึงไหนแล้ววันนี้ยังไม่มีรัฐบาลอยู่เลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีครับนะครับปลายปีนี้มาแล้วนะตามข้อตกลง31ธันวานะเริ่มเป็งแล้วนะทุกคนเข้าอาเซียนแล้ว
นะเพราะเด็กกทมโดยเมืองหลวงต้องสู้เขาได้ต้องได้3ภาษาไทยจีนอังกฤษนะไทยอังกฤษพอต้องได้3ภาษานะครับเหมือนสิงคโปร์ทำไมเข้าไปได้เร็วเพราะเขามีอังกฤษกับจีนเด็กเขาโตมา2ภาษาเลยได้2ภาษานี้ก็ติดต่อการค้าได้ทั่วโลกละจีนก็โหแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมเรานี่ก็เลยการเสียเปรียบเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเรียนรู้24ชั่วโมงเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่โดยเฉพาะกทมเป็นเมืองหลวงที่ต้องเป็นตัวแทนในการสู้เมืองหลวงใหญ่ๆในโลกเนี่ยจะต้องถือว่าสุดยอดของประเทศไทยเราเรื่องการทำงาน3กะเนี่ยครับคุณโพสิทธิ์บางทีคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพอทำงาน3กะปุ๊บเนี่ยมันต้องมีเรื่องของรายจ่าย ที่ต้องไปจ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็เรื่องของรายได้มันก็ต่ำมันก็น้อยแล้วเราจะไปทำยังไงล่ะฮะให้มันคือต้องคิดอย่างนี้ก่อนกทมเนี่ยไม่อยากพูดไม่ค่อยดีนะงบประมาณเนี่ยจริงนะเรื่องนี้คุณสรยุทธเคยถามทีตอนนั้นผมว่าที่หนึ่งนะไม่โกงก็เหลือเยอะนะเรื่องคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องที่เรารู้กันทั่วไปอยู่แล้วว่าการเมืองคอร์รัปชันยังไงถ้ามันต้องหยุดตรงนี้ให้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยอย่าลืมว่ากทมเนี่ยนะฮะมันเป็นเมืองใหญ่ถ้าเราพัฒนาให้เศรษฐกิจดีนะเราลองคิดเราเป็นสังคม24ชั่วโมงคุณว่าเศรษฐกิจดีขึ้นไหมแน่นอนฮะการทำมาหากินสะดวกขึ้นถูกไหมรถติดน้อยลงเศรษฐกิจดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นภาษีที่เข้ามาก็เข้ามาที่กทมครับเงินกระจายรายได้ก็เข้ามาที่กทมมากขึ้นถูกไหมครับเพราะกทมก็เก็บภาษีป้ายเก็บภาษีโรงเรือนเก็บภาษีอะไรเยอะแยะเลยที่ได้อีกครับถูกไหมรวมทั้งถ้าเมืองมันเจริญเศรษฐกิจดีที่ดินก็ขึ้นก็ได้เงินภาษีบำรุงทุกอย่างโรงเรือนทุกอย่างกลับเข้ามาครับถูกไหมฮะถ้าคนมีงานทำกินดีอยู่ดีให้ปัญหาสังคมงบไปแก้ปัญหาสังคมก็จะน้อยลงถูกไหมถูกไหมไอ้ปัญหาทั้งหมดตามมาเพราะคนมันหิวอ่ะนะปากท้องมันไม่อิ่มนะครับวันนี้นี่นอกระบบกระจายทั่วกรุงเทพเต็มไปหมดเลยที่ผมไปทำศูนย์แก้นี่นอกระบบอยู่ลาดพร้าวไล่กันทำไม่ทันอ่ะครับถูกไหมมันเยอะมากเมื่อคนมันหิวอ่ะอย่างที่บอกอ่ะกล่องข้าน้อยยังข้าแม่เลยนะเราไม่ใช่พ่อแม่เขาเนี่ยมีเหลือแล้วครับเมื่อคนมันหิวมันก็เกิดลักวิ่งชิงป้นเต็มไปหมดใช่ไหมยาเสพติดก็เต็มหมดมันเกิดจากความหิวความจนนั้นเราต้องแก้ทำให้เศรษฐกิจมันดีเพราะเศรษฐกิจดีทุกอย่างมันจะหมุนทางขึ้นครับนะปัญหาสังคมก็น้อยลงคนมีงานทำรายได้ดีขึ้นเอาแค่ง่ายว่ากทมประกาศนโยบาย24ชั่วโมงปุ๊บเนี่ย รับจ้างพนักงานอีก2กะขึ้นมาดีเลยคนมีงานทำเพิ่มขึ้น2กะเนี่ยเขากินดีอยู่ดีขึ้นไหมแน่นอนฮะประชาชนให้บริการกับเขาได้ดีขึ้นประชาชนก็สะดวกทำมาหากินได้ดีขึ้นถูกไหมภาษีก็กลับเข้ามาอีกแล้วยังหากินง่ายๆหลายอย่างนะผมบอกเอาเนี่ยแค่ง่ายๆเรามีนักท่องเที่ยวมาปีละ20กว่าล้านครับเอา20ล้านก็พอตัวเล็กน้อยบอกแค่ขายของที่ลึกกทมอย่างเดียวอะเราคุณไปเที่ยวเกาหลีมาใช่ไหมใช่ฮะเจอซูเนียเกาหลีเต็มหมดแยะไปหมดเลยฮะคุณไปโซคุณไปโรมคุณไปปารีสคุณไปโตเกียวที่ไหนในโลกในเมืองหลวงเนี่ยเขาจะมีของที่ลึกเมืองหลวงเต็มไปหมดถามมากรุงเทพมีคนถามจะซื้อของที่ลึกกทมอยู่ไหนอะไม่มีอะหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วเมืองอื่นไทยเองนะเมืองอื่นเขามีทุกมุมเลยนะแล้วลองคิดดูที่กทมสามารถดีไซน์ของที่ลึกเป็น official souvenir ขึ้นมาของที่ลึกกทมแล้ววางขายไป20ล้าน20กว่าล้านคนเอาแค่20ล้านคนพอนะซื้อคนละ100เหรียญก็พอ100เหรียญก็ประมาณ100บาทเขาซื้อที่ติดแม่เหล็กพวงกุญแจปากกาเกิน100ทุกคน100เหรียญนี่ 3,000 บาทนะ 3,000 บาทคูณ20ล้านนี่ 60,000 ล้านแล้วของที่ลึกกำไรดีตายอย่างน้อยครึ่งนึงอย่างน้อยเขายังน้อยเขาไม่ซื้อชิ้นเดียวก็ได้กำไร 30,000 ล้านหกหมื่นล้านนี่เท่างบประมาณกทมต่อปีเลยนะนั่นมันมีวิธีที่ทำหากินได้เพียงแต่วันนี้ต้องการคนไปบริหารให้ดีนั่นเองครับอันนี้สำคัญที่ผมอยากเห็นว่ากทมควรจะต้องเป็นนักบริหารที่หลุดจากภาคการเมืองทีงแล้วบริหารแบบ24ชั่วโมงนะครับใครเข้าไปทำก็ได้ไม่ต้องเป็นผมก็ได้ถ้าคิดว่าดีเอาไปเลยผมพร้อมช่วยนะทำให้มันเมืองเราเนี่ยเจริญเมืองหลวงเจริญอย่างอื่นก็จะดีตามมาเพราะเมืองหลวงคือหัวใจประเทศครับอย่างผมเนี่ยเป็นก็ถือว่าเป็นประชากรคนหนึ่งของกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ดอนเมืองนะครับบางทีผมก็คิดได้ว่าอย่างนี้ว่าเอ๊ะแต่ข้าราชการเนี่ยบางทีการทำงานของข้าราชการก็ไม่ได้ตอบสนองเลยบางทีก็หน้าริ้วคิ้วขมวดอันนี้มันเป็นปัญหาของพื้นฐานข้าราชการไทยหรือว่าคือวันนี้ต้องเห็นใจนะวันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างข้าราชการครับผมนึกบอกถ้าผมเป็นสวได้คราวนี้ผมตั้งใจไปแก้กฎหมาย3ข้อที่สำคัญครับเพื่อทำให้การบริหารดีขึ้นนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะดีไม่ดีอยู่ที่ผู้นำหรือผู้บริหารนะครับเพราะตอนนี้คนบริหารประเทศก็คือข้าราชการครับนะก็ประกอบด้วยข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำนะถามตรงๆในวันนี้คุณอยากได้คนบริหารเก่งๆให้บริการดีเพื่อบริหารองค์กรให้ดีนะ
คุณจะผู้จัดการเก่งๆดีๆเงินเดือนถูกๆมีไหมไม่มีสิฮะไม่มีถูกไหมวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยเงินเดือนยังแสนกว่าบาทแสนสองแสนสามจริงๆถ้าเท่ากับผู้บริหารทั่วไปเลยโอ้รัฐมนตรียังแสนเดียวเลยนะครับปลัดกระทรวงไม่ถึงแสนผู้ว่ากทมแสนสามพันมั้งอะไรเนี่ยหักภาษีไม่ถึงแสนครับแล้วคุณลองนึกดูที่มาถึงผอ.เขตหรือมาถึงพนักงานข้าราชการเงินเท่าไหร่เขาเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นธรรมกับภารกิจของเขาเพราะฉะนั้นมันที่มีแต่ปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มรายได้เขาเลยแล้วเรามาพูดถึงแก้ปัญหาคอร์รัปชันมันจะแก้ได้ยังไงทุกคนมันอยู่ไม่ได้ความเป็นจริงไงมันก็ต้องไปหากินเอาเองในทางนอกระบบซะรับเงินใต้โต๊ะหรือบางคนสุจริตหน่อยก็ต้องไปทำงานข้างนอกกะนอกทำงานพิเศษก็พิเศษเหนื่อยพอเวลากลับมามันก็เหนื่อยและนอนไม่พอแล้วเดี๋ยวพอแต่งงานมีลูกอีกล่ะจะทำยังไงเขาก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนแพงๆบ้างเดี๋ยวนี้แปะเจี๊ยก็เป็นที่รู้กันไปหมดถูกไหมเขาก็อยากให้ลูกเขาเรียนอินเตอร์บ้างเพราะ AEC มานี่แพงไหมล่ะเทอมเป็นแสนอ่ะแล้วเขาจะเอาเงินไหนอ่ะเขาก็พวกนึงก็กัดฟันซื่อสัตย์สุจริตก็ไปขยันหาจ็อบพิเศษทำงานนอกหาอะไรต่างบางคนก็ซิกแซกเลยนี่คือปัญหามันต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะครับเราถึงได้ค่าการที่บริการที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องคนกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปถึงปากท้องของข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ตามคือเราต้องยอมรับนี้ก่อนบางคนบอกว่าคุณโกศิษฐ์ไปให้เงินเดือนข้าราชการเขาทำไมคนจนอีกเยอะผมบอกเหมือนกับบริษัทเราเนี่ยรเราอยากให้พนักงานเราระดับล่างเลยนะกินดีอยู่ดีรายได้ดีมีความก้าวหน้ามีสวัสดิการที่ดีมันจะดีได้ไหมถ้าผู้จัดการมันเฮงซวยอ่ะแล้วผู้จัดการมันไม่เก่งไม่ดีถูกไหมแล้วคุณจะผู้จัดการเก่งๆดีๆเงินเดือนถูกๆอ่ะมันไม่มีง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแก้ก่อนก็คือต้องให้ข้าราชการเขาเนี่ยพร้อมในหน้าที่ให้บริการเพราะเขาพร้อมเขาก็จะทุ่มเทถูกไหมวันนี้เงินเดือนแค่นี้นะเอาแค่นักการเมืองเนี่ยส.ส.ก็แสนหนึ่งนะรัฐมนตรีก็แสนหนึ่ง คุณจะไปเอานักบริหารเก่งๆคนไหนมันจะทิ้งเงินเดือนเป็นล้านใช่นะลาออกแล้วมากินเงินเดือนแสนหนึ่งนะแล้วก็ต้องถูกดีแคร์ทรัพย์สินใช่ต้องแหวนเมียก็ต้องมาถ่ายรูปแหวนแล้ววุ่นวายไปหมดครับเผอก็ตะคุกตารางแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เสี่ยงจะตายนักการเมืองอ่ะครับไม่รู้โหวตอะไรไปเดี๋ยวเขาลงมติมาจะติดคุกมั้ยใช่มันเป็นเรื่องผมคุยกับเพื่อนๆนักการเมืองครับคุณโคสิทธิ์เดี๋ยวนี้เป็นนักการเมืองยากลําบากนะยากบางเรื่องไม่เกี่ยวแต่ลงมติร่วมกับเขาในการต้องทุบต้นหมอนต่ําแล้วว่าชอบไปกับเขาด้วยผิดมั้ยครับถูกมั้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมงั้นผมคิดว่าวันนี้เราควรจะต้องมามองปัญหาอย่างเป็นจริงของชีวิตยอมรับความจริงของสังคมไทยเราต้องการให้ผู้บริหารประเทศที่เป็นข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำเราต้องการให้นักบริหารดีๆเนี่ยมาอาสาบริหารเมืองบ้างผลตอบแทนควรจะให้พอเหมาะพอควรกับความรับผิดชอบเขาที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนที่ได้ทุ่มเทงานแล้วก็ทำให้คนดีๆกล้าเข้ามาทำงานไอ้นี่คนดีๆไม่กล้าทำงานหรอกมีผมบ้าอยู่คนเดียวที่ไปสมัครเนี่ยเพื่อนก็แบบบ้าหรือเปล่าเลยผมก็เห็นอิสระน้อยมากนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็มันสนุกเลยนะครับแต่เบรกก่อนดื่มน้ำดื่มท่านิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ SMS ตอนนี้กำลังสนุกสนานเลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน426-4333นะครับคุณโกศิษฐ์บอกมาแล้ว2นโยบายที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดินทางสะดวก24ชั่วโมงนะครับแล้วก็การเรียนรู้24ชั่วโมงซึ่งถ้าทำได้ดีเนี่ยผมคิดว่านะครับโอ้โหกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะชนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือทั่วโลกนะฮะสามารถชนะได้หมดใครๆก็อยากมาใช่นะครับต่อไปช่วงหน้าเราจะคุยกันถึงเรื่องสุขภาพดี24ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้าครับ